มาสู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะไปท่องโลกของหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขนาดนี้ได้ที่ช่องทางของแฟนเพจ Alpine Society แล้วก็ YouTube ค่ะ Alpine Channel เขาจะมีครบหมดเลยไปดูนะคะครับก็มาถึงช่วงเกร็ดความรู้ของอาจารย์นะครับวันนี้เราก็มีภาคต่อของ DSP ใหม่เช่นเคยถูกต้องครับอันนี้เป็นภาคที่ตอนที่เท่าไหร่ละ5ที่5นะครับหนูแอบเห็นในนั้นยังเหลืออีก3นะจะมี8ป่ะมี6อ๋อมี6มี6เกือบจบแล้วนี่ตอนหน้าพลาดไม่ได้นะตอนจบใช่ตอนนั้นเป็นตอนจบตอนนี้นะครับตอนที่5เป็นเรื่องของเป็นภาคของ Equalizer ครับนะครับเขาทักคุ้นเคยนะพอพูดถึง DSP ทุกแบรนด์เลยนะครับเราหนีไม่พ้นว่า DSP ทุกแบรนด์ยิ่งโดยเฉพาะเป็น DSP ที่ต้องเชื่อมต่อกับบนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องมี EQ มาให้อย่างน้อยๆตัวหนึ่งตัวนะครับอย่างบางแบรนด์อาจจะมี EQ มันจะมี2แบบแบบแรกก็คือเขาเรียกกราฟิก EQ กราฟิกจะมี31แบรนด์นะครับปะDSP บางยี่ห้อจะมีแค่กราฟิก EQ มาให้31จุดฟิกนะครับถ้าเป็น31จุดฟิกก็คือ31จุดแต่ละจุดความถี่เท่าไหร่ก็เท่านั้นปรับค่าไม่ได้คือเราจะปรับในช่วงความถี่นั้นตามที่เขากำหนดไว้ให้ใช่คือพูดง่ายว่าถ้าบังเอิญว่าในระบบเสียงของเรามันมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงตรงกับย่านใดย่านหนึ่งซึ่งตรงกับ31แบรนด์เราก็เอาแบรนด์นั้นมาใช้งานเกินเราก็ลดขาดเราก็เพิ่มนะครับเพราะนั้น EQ ประเภทแรกคือกราฟิก EQ นะครับซึ่งถามว่าจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้แบรนด์ไหนถ้าจะใช้หูก็คงจะต้องหูเทพแล้วนะสิเราฟังเราจะรู้ไหมเนี่ยขึ้นที่เท่าไหร่ขึ้นที่พันห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับงั้นก็เราก็ต้องพึ่งก็ต้องพึ่ง RTA นะครับนี่ยังไงมีเครื่องมือวัดทุกอย่างก็จะง่ายเอาตามองเสียงดีกว่าเอาหูฟังแต่ว่าถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเอาหูฟังเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องมายกตรงไหนหรือว่าจะต้องไปเพิ่มตรงไหนแต่เราฟังรู้นะว่ามันไม่พอจริงไหมแต่เราแค่จะตอบไม่ได้ว่ามันไม่พอตรงไหนใช่ไหมคือในเคสนั้นทั่วไปก็มักจะใช้วิธีการดึงยก EQ ทีละจุดค่อยๆดึงขึ้นไปไม่ใช่กระถอยลงมาดึงขึ้นไปไม่ใช่กระถอยลงมาเดี๋ยวมันมี31จุดก็ต้องดึง31ครั้งกระถอยกับมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นแล้วดึงเท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้ด้วยนะเราก็ต้องค่อยๆดึงทีละนิดอาทีเถอะง่ายสุดมืออาชีพต้องมีเครื่องมือใช่ครับประหยัดเวลาเพราะฉะนั้นมืออาชีพต้องมีเครื่องมือคุณจูนรถเป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้ตังค์เขาโอ้ยซื้อเครื่องมือเถอะจริงอ๋อใช้เป็นด้วยนะใช่มีเครื่องมือใช้ไม่เป็นทำไงอาจารย์มิเขาต้องมาเรียนครับขึ้นเบอร์โทรไปแล้วนะครับโอเคคือจะได้ไม่ต้องเข้ามาถามในแฟนเพจบ่อยๆว่าขอเฟซอาจารย์ขอเบอร์โทรอาจารย์เรียนคอร์สเท่าไหร่ไปถามกันเองหนูขึ้นให้เลยโอเคนะรู้เรื่องนะคะแฟนรายการมาต่อมาเลยค่ะวันนี้มาดู EQ ตัวที่2นะครับโปรเซสเซอร์ถ้าเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหรือมูลค่าค่อนข้างสูงเนี่ย EQ จะให้มาทั้ง2แบบแบบแรกก็คือกราฟิก EQ 31แบรนด์แบบที่2ก็คือให้ทั้งพารามิตริก EQ มาด้วยแต่ว่าพอเป็นพารามิตริก EQ พารามิตริก EQ จะไม่ได้มีจุดความถี่เยอะถึง31จุดเต็มที่ก็มาแค่10หรือ11จุดอย่างที่เราเคยรีวิว H800 นะมีทุก10หรือ11จุดแต่ข้อดีของพารามิตริก EQ ก็คือว่าในสมมติถ้ามี10จุดเนี่ยในแต่ละจุดเราสามารถ1เลื่อนความถี่ได้สมมุติตำแหน่งแรกอยู่ที่40เฮิรตซ์แล้วอาจจะเลื่อน40ไปเป็น35เป็น30เป็น25หรือเลื่อนจาก45ไปเป็น40เป็น50 60คือความถี่แต่ละจุดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้คือ10จุดนี้เราสามารถที่จะหาขึ้นความถี่แล้วแต่ตามใจเราชอบเลยตามใจของเราว่าใน10จุดเนี้ยจะโยกไปหาความถี่สูงกี่แบนด์เอาความถี่เสียงกลางกี่แบนด์จะเป็นความถี่ซับกี่แบนด์ก็อยู่ใน10จุดเนี่ยเลื่อนเอาครับซึ่งในหลักการใช้งานจริงๆแล้วสมมุติถ้าเป็นเครื่องเสียงในระบบควอดแอมป์แบบ SQ แข่งมีซับมี6มี3มี1เนี่ยเชื่อไหมว่าไอ้10จุดเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ครบหรอกเต็มที่ก็ใช้ก็ใช้อยู่เอาสูงที่สุดที่เคยใช้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน4แบนด์นี่ขนาดระบบใหญ่สุดแล้วนะใหญ่สุด
เพราะว่าในระบบที่ใหญ่เนี่ย เครื่องเสียงก็มักจะเป็นอุปกรณ์ที่คุณภาพดีลำโพงก็คุณภาพสูงเพราะนั้นในลำโพงคุณภาพของสูงจุดด้อยหรือจุดบกพร่องมันก็จะมีน้อยมากใช่ครับเพราะฉะนั้นในการใช้10แบนด์เหลือเฟือนะครับแต่ว่าการใช้งานสำหรับพารามิติ EQ นี้ต้องมืออาชีพเพราะว่าจะต้องรู้ว่าจุดที่เราจะทำการปรับแต่งจะบูสต์หรือจะคัตมันตรงกับความถี่ที่กี่เฮิรตซ์นะครับจะต้องบูสต์ขึ้นกี่ dB ครับจะต้องใช้คิวกว้างหรือคิวแคบซึ่งสุดท้ายหนีไม่พ้นก็ต้องใช้เครื่องมือวัดก็คือ RTA ครับเพราะนั้นถ้าเรามีเครื่องมือวัดบอกได้เลยว่าการปรับแต่ง equalizer ในรถคันหนึ่งแป๊บเดียวได้ตังค์10นาทีจบ10นาทีเก็บตังค์ถูกต้องครับง่ายดีอ่ะความเป็นมืออาชีพต้องมีก็เหมาะกับการลงทุนนะหมายถึงถ้าร้านติดตั้งใช่ครับไม่ได้แพงแค่คุณใช้ให้เป็นใช่ใช่ไหมไม่ได้แพงประเด็นคือใช้เป็นหรือเปล่าเครื่องมือตัวนึงก็สามารถมันจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับร้านค้าในความเป็นมืออาชีพ2ทำให้งานออกมามีความสมบูรณ์ถูกต้องและเที่ยงตรงอันนี้สำคัญมากใช่ครับไม่มีคำว่าเดาสำหรับมืออาชีพโอ้โหคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นวิธีจบที่สวยงามมากเราขึ้นเบอร์โทรกันอีกครั้งเลยแล้วกันค่ะยักษ์ใช้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราให้ไว้หน้าจอหนูแซวเล่นนะคุณผู้ชมจริงๆอาจารย์ตั้งใจมาบอกจริงๆว่าการมีเครื่องมือเนี่ยมันเป็นมาตรฐานแล้วมันก็เที่ยงตรงแล้วมันประหยัดเวลาในการทำมาหากินของคุณเองไม่ต้องมานั่งสุ่มเดาเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายถูกต้องเพราะฉะนั้นจะเคยฟังเสียงก็มานั่งดูเสียงซะอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเรามาฟังเขาพูดกันดีกว่าค่ะมาดูรูปสวยมาดูรถสวยรถสวยมาดูรูปสวยมาครับก็คันนี้นะครับก็เป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือรถ Honda HR-V ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยแล้วก็มีคนเอามาทำระบบเสียงค่อนข้างเยอะนะครับส่วนคันนี้เขาจะเล่นในระบบESQL คืออาจจะฟังนอกรถได้ด้วยฟังเพราะในรถด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้านรุ่งเรืองคาร์ออดิโอครับ Honda HR-V คันนี้เลือกที่จะเสริมระบบเสียงเพิ่มเติมเข้าไปโดยยังคงใช้หน้าจอขนาด2ดินของเดิมที่ติดรถมาเพราะฟังก์ชันการใช้งานที่ลิงก์กับระบบของเครื่องยนต์จึงเพิ่มเป็นเครื่องเล่นออดิโอขนาด1ดินของ Pioneer DEH1550UB โดยติดตั้งซ่อนไว้ในลิ้นชักใต้คอนโซลฝั่งคนนั่งจากนั้นส่งสัญญาณเสียงเข้าไปที่ PM AD Audio EQ105เพื่อแยกสัญญาณออกมาในรูปแบบไบแอมซึ่งสัญญาณเสียงกลางแหลมในระบบนี้เลือกใช้ลำโพงทั้งหมด3คู่คู่แรกทางด้านหน้าเลือกใช้เป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางของ MTXรุ่น CTX262 บูฟเฟอร์ติดตั้งที่ช่องเดิมบนแผงประตูส่วนทวิตเตอร์แยกมาไว้บนหูช้างกระจกมองข้างลำโพงคู่ที่2สำหรับห้องโดยสารทางด้านหลังใช้เป็น Embase ESK625 ติดตั้งรวมกันที่แผงประตูหลังซึ่งลำโพงทั้ง2คู่ในห้องโดยสารนี้ขับด้วย Power Amp แบบ4 Channel ของ Embase EB4.90 นอกจากนี้ยังมีลำโพงอีก1คู่ทางด้านท้ายเพื่อการฟังนอกรถโดยเฉพาะเลือกจับคู่ระหว่างลำโพงเสียงกลางของ Embase TP65 และทวิตเตอร์แบบ Bulletของ Hurricane Pro X50 ติดตั้งที่ขอบประตูบานท้ายซึ่งขับด้วย Power Amp แบบ4 Channel ของ Bosvic CA4.80 สุดท้ายกับสัญญาณเสียงต่ำหรือ Sub Woofer เลือกใช้แบบ12นิ้ว2ดอกของ Tristan DB1288 ขับด้วย Power Amp Card D Blue Wave 1800.1D สำหรับตู้ซับนั้นนอกจากการคำนวณปริมาตรอย่างเหมาะสมแล้วยังสวยงามอีกด้วยเพราะเลือกใช้วัสดุปิดด้านบนด้วยอะคริลิกพร้อมจัดแสงสีด้วยไฟ LED ตัดขอบด้วยสแตนเลสเงาส่วนผนังทางด้านซ้ายและขวาเป็นที่ติดตั้ง Power Amp จัดรูปแบบและแสงสีในคอนเซปต์เดียวกันระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่งบประมาณ 120,000 บาทเท่านั้นครับเป็นไงสวยงามคันนี้ไม่เห็นแล้วหนูไปถ่ายเอ็กเซอร์ซาวมาแล้วสวยจริงงานซาวสวยใช่เด็ดที่งานซาวงานซาวแบบเฮ้อไฟคือเขาเล่นแสงสีกับพวกอะคริลิกก็สวยงามแล้วเขาเล่นทั้งโถงไงฮะเวลาเราไปถ่ายรูปอ่ะมันก็เลยสวยครับก็เป็นอีกหนึ่งเลยคุณป้าน่ารักคุณตาน่ารักก็อยู่ที่สระบุรีนะครับร้านลุงเหลืองใช่ถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นก็ลองเข้าไปดูลองแวะกันดูไปมาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะเรามีอีก1ช่วงที่ทำให้คุณผู้ชมลุ้นระทึกกันว่าจะผ่านไม่ผ่านนะสินค้าที่อาจารย์จะนำมาแกะสักครู่เดียวค่ะ